ในช่วงเวลาที่ทีมของพวกเราขาดแบ็คขวาจอมถล่มประตูไปมันทำให้ทีมของพวกเราเนี่ยมีปัญหาอย่างมากทั้งเกมรับและเกมรุกเพราะคนนี้สร้างผลงานไว้ดีมากๆจนใครมาเล่นแทนก็ไม่ได้เพราะตลอดระยะเวลาที่เขาคนนี้มีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงขั้นรุนแรงจนต้องหายหน้าหายตาไปรักษาอาการบาดเจ็บนานถึง57วันนั้นมันทำให้เขาพลาดการลงสนามไปถึง16เกมโดยมันเป็นช่วงเวลาที่ทีมของเราฟอร์มตกพอดีเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยขึ้นเป็นดาวซันโวของทีมมาแล้วและเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาก็กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งและสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการทำไป1ประตูกับ1แอสซิสต์ซึ่งนับว่าเป็นการคัมแบ็กที่สวยงามมากๆของเขาและในวันนี้ช่วงไฮไลท์ไฟกระพริบของช่องปาล์ม3บาท5บาทจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของแบ็คจอมบุกสิทธิ์ก้นกุฏิแห่งถ้ำสิงห์บลูริสเจมครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มของริสเจมในนัดล่าสุดที่เราบุกไปถล่มเบอร์ลี่ได้ถึงเทิร์ฟมัวก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมบอกได้เลยนะครับว่าพอใจมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเพราะเกมนี้ริสเจมทั้งยิงทั้งจ่ายรวมถึงยังมีจังหวะเล่นเกมที่สวยงามอีกหลายจังหวะด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้เกมฝั่งขวาของเรากลับมาลื่นไหลอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เราตะกุกตะกักเอามากๆนะครับและแน่นอนว่าจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดทำให้เขาถูกรับเลือกเป็น Man of the Match ในเกมนี้โดยสถิติของเขาในเกมกับเบอร์ลี่ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆสัมผัสบอลได้ถึง76ครั้งผ่านบอลมากถึง47ครั้งนะครับผ่านบอลสำเร็จสูงถึง 87% ทำ1ประตูแล้วก็1แอสซิสต์สร้างโอกาสสำคัญ1ครั้งครอสบอล4ครั้งผ่านบอลยาวสำเร็จทั้งหมด1ครั้งครับเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จ1ครั้งจาก2ครั้งดวลชนะกับคู่แข่งเนี่ย6จาก8ครั้งนะครับเรียกฟาวได้2ครั้งเคลียร์บอล2ครั้งแล้วก็เข้าปะทะ1ครั้งต้องบอกเลยครับว่านี่แหละคือคนที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานครับกองหน้าที่พอจะเล่นวิงแบ็คได้ของเราเนี่ยกลับมาแล้วและจากเกมล่าสุดที่เขาทำประตูได้ทำให้เขากลายเป็นกองหลังแค่คนเดียวใน5ลีกใหญ่ของยุโรปครับที่ยิงได้ถึง5ประตูแล้วก็ทำอีก5แอสซิสต์ขึ้นไปในเกมลีกของฤดูกาลนี้โดยตอนนี้ถ้านับในเกมลีกเนี่ยเจมส์ทำไปแล้ว5ประตูกับอีก6แอสซิสต์แต่ถ้านับทุกรายการที่เขาลงเล่นในปีนี้เนี่ยเขาทำไปถึง6ประตูกับ7แอสซิสต์เลยทีเดียวนะครับนับว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในฟอร์มที่พีคสุดๆในชีวิตเลยและแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บหายไปนานกว่า2เดือนแต่การกลับมาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วทำผลงานได้ดีแบบนี้มันทำให้เขาเรียกความมั่นใจกลับมาได้แบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าหนูริสเจมในวัย22ปีคนนี้อยู่กับทีมของเรามาเกือบจะ20ปีแล้วโดยไล่มาตั้งแต่อะคาเดมี่ชุดเดียวกับเมสันเมาส์เทรเวอร์ชาโลบาดีแคนไรส์นะครับที่พยายามฝึกฝนในศูนย์ฝึกคอปแฮมของเราจนตอนนี้ได้กลายเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมรักของพวกเราและตลอดเวลาที่เขาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของพวกเราไปทั้งหมด110นัดเขาเต็มที่ทุกเกมครับและตอนนี้เขาได้กลายเป็นแบ็คขวาระดับท็อปของยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขามีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งรวมถึงมีการครอสบอลที่แม่นยำมากๆนะครับแถมยังยิงประตูได้สุดเฉียบทั้งซ้ายและขวาอีกด้วยบอกได้คำเดียวครับว่าแข้งเยาวชนจากก้นกุฏิของเราคนนี้คือเพชรเม็ดงามที่ล้ำค่ามากๆจากนี้ต้องมารอดูกันว่าเจ้าหนูเจมส์คนนี้จะพาทีมเราประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหนสู้ต่อไปนะครับริชเจมส์โอกาสตอนนี้กลับมาเป็นของนายแล้วครับพวกเราแฟนเชลซีฝากความหวังเกมฝั่งขวาเอาไว้กับนายเยอะมากๆและนี่คือเรื่องราวของแบ็คจอมบุกสิทธิ์ก้นกุฏิแห่งถ้ำสิงห์บลูริชเจมส์ครับวันนี้ช่วงไฮไลท์ไฟกระพริบทางช่องปาล์ม3บาท5บาทหมดเวลาแล้วครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเอาไว้ให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ